ิธีการก็คือไอ้ดอกบัวใหญ่ตรงกลางสระเนี่ยมันสามารถกดเก็บได้ถ้าในคอมพิวเตอร์ให้กดตัว T แล้วเราจะกดตัว E ค้างเพื่อเล็งไปยังที่เราต้องการวางบัวใหม่เพื่อให้ไอ้รัศมีของไอ้บัวใหญ่เนี่ยโดนบัวเล็กๆรอบๆสระทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือวางดอกบัวใหญ่เนี่ยเอาไว้ให้ตรงกลางสระมากที่สุดถ้ารัศมีมันยังไม่โดนดอกบัวเล็กทั้งหมดเราก็กดเก็บแล้วก็วางใหม่ได้